วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในซีรีส์เค้กวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยกับเมนูเค้กวุ้นส้มสีสันสดใสอร่อยแถมทำง่ายเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นส้มแบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทำมูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเหลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำวุ้นส้มกันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายเติมน้ำและสีผสมอาหารสีส้มนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟจากนั้นเติมน้ำส้มเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหยอดลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ 3/4 ของถ้วยตกแต่งด้วยส้มและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นส้มใครอยากได้สูตรเค้กวุ้นส้มและสูตรเค้กวุ้นอื่นๆในซีรีส์เค้กวุ้นทั้งหมดเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะOh.